สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำช่วงเย็นของวันที่6กรกฎาคม2561ราคาทองคำเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดระหว่างวันขึ้นไปไฮบริเวณ 1,258 และระหว่างวันย่อตัวต่ำสุดเพียง 1,252 ณปัจจุบันราคาอยู่บริเวณ 1,254 บวกอ่อนตัวลงเล็กน้อยประมาณ3เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนทั้งนี้ผลกระทบจากมาตรการการค้าของสหรัฐกับจีนซึ่งมีการประกาศจัดเก็บภาษีนำเข้าระหว่างกันและกันมูลค่า 3.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในวันนี้ประมาณ 11 นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยการจัดเก็บภาษีดังกล่าวแสดงเห็นถึงการทำสงครามการค้าที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่อย่างไรแล้วก็ตามตลาดซึมซับหรือรับปัจจัยดังกล่าวไปค่อนข้างมากเลยส่งผลให้ทิศทางของตลาดสกุลเงินรวมถึงตลาดหุ้นในหลายประเทศมีการเคลื่อนไหวไม่มากนักเลยส่งผลให้ราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวรักษาระดับและทรงตัวไว้อย่างไรแล้วก็ตามนักลงทุนในตลาดทองคำยังคงมุ่งความสนใจไปที่การเปิดเผยรายงานภาคการจ้างงานของสหรัฐในค่ำคืนนี้ซึ่งคาดการว่ากระทรวงแรงงานสหรัฐจะมีการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรประจำเดือนมิถุนายนปรับตัวลดลงจากช่วงก่อนหน้าโดยตัวเลขน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียง 195,000 ตำแหน่งในเดือนมิถุนายนหลังจากเดือนพฤษภาคมปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงถึงระดับ 223,000 ตำแหน่งขณะที่อัตราการว่างงานน่าจะทรงตัวอยู่ที่ระดับ 3.8% ซึ่งเป็นอัตราการว่างงานที่ต่ำที่สุดในรอบ18ปีรวมทั้งค่าจ้างรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงอาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นที่ระดับ 0.3% ซึ่งทรงตัวเท่ากับเดือนก่อนหน้าเช่นกันในส่วนของปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำราคาทองคำยังคงได้รับแรงหนุนจากจีนลุยใช้มาตรการจัดเก็บภาษีสินค้าเพื่อตอบโต้สหรัฐทั้งนี้ทางการจีนไม่หวั่นไหวแม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีการขู่ว่าหากจีนมีการจัดเก็บภาษีเพื่อเป็นการตอบโต้สหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐจะมีการจัดเก็บภาษีต่อจีนปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในสเต็ปถัดไปอย่างไรแล้วก็ตามจีนมีการตอบโต้ในการจัดเก็บภาษีดังกล่าวคิดเป็นมูลค่า 3.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเท่ากับอัตราส่วนที่สหรัฐมีการจัดเก็บต่อจีนทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จีนได้ระบุโดยออกแถลงการว่าการที่สหรัฐจัดเก็บภาษีนำเข้าต่อจีนนั้นละเมิดกฎเกณฑ์ขององค์การการค้าโลกและยังจุดชนวนการทำสงครามการค้าครั้งใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการณ์นอกจากนี้การจัดเก็บภาษีสินค้าจากจีนจะยังคงส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกด้วยเช่นกันอย่างไรแล้วก็ตามทิศทางความผันผวนของตัวสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะตลาดหุ้นในฝั่งจีนไม่ได้รับผลกระทบซึ่งตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนสามารถปิดตลาดในแดนบวก 13.35 จุดซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลกระทบเชิงลบที่ค่อนข้างน้อยนักลงทุนซึมซับหรือรับปัจจัยลบเกี่ยวกับมาตรการการจัดเก็บภาษีระหว่างสหรัฐกับจีนซึ่งตอบโต้กันไปมาปัจจัยดังกล่าวไม่ได้ส่งผลให้ตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้มีความผันผวนหรือมีการปรับฐานหรืออ่อนตัวลงแรงซึ่งเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตสามารถบวกได้ 13.35 จุดหรือว่า 0.49% ปิดไปที่ระดับ 2,747.23 จุดขณะที่ในส่วนของตัวทองคำยังคงได้รับแรงหนุนจากทิศทางของสกุลเงินยูโรที่มีการแข็งค่าขึ้นตอบรับข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งเยอรมนีที่มีทิศทางสดใสทางนี้กระทรวงเศรษฐกิจของเยอรมนีรายงานว่าผลผลิตภาคอุตสาหกรรมประจำเดือนพฤษภาคมดีดตัวขึ้น 2.6% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนหลังจากหดตัวลง 1% ในช่วงเดือนเมษายนโดยข้อมูลดังกล่าวได้รับแรงหนุนจากภาคการก่อสร้างและตัวเลขดังกล่าวมากกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์มีการประเมินหรือคาดการไว้ว่าจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในภาคการผลิตของภาคอุตสาหกรรมเพียงแค่ 0.1% ซึ่งสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวทำให้ความวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจในภาคการผลิตที่ซบเซาหมดไปหรือลดลงและเป็นปัจจัยกลับมาหนุนทิศทางของสกุลเงินยูโรและหนุนราคาทองคำเพิ่มเติมในระยะสั้นในส่วนของกลยุทธ์การลงทุน YLG ให้แนวรับบริเวณ 1,248 1,237 และ 1,222 แนวต้านประเมินไว้ระดับ 1,266 1,272 และ 1,283 อย่างไรแล้วก็ตามยังคงเน้นการลงทุนระยะสั้นจากการแกว่งตัวของราคาขณะที่หากราคายังสามารถทรงตัวรักษาระดับเอาไว้ได้หรือแลกขายไม่มากนัก
ยังคงสร้างแนวโน้มหรือโมเมนตัมเชิงบวกในระยะสั้นเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามในส่วนของการเข้าซื้อแนะนำใช้แนวรับระดับ 1,248 เหรียญดอลลาร์ต่อทรัชออนเป็นจุดพิจารณาขณะที่หากราคาขยับหรือดีดตัวขึ้นอาจแบ่งทองคำออกขายโดยใช้แนวต้านระดับ 1,266 ถึง 1,272 เหรียญดอลลาร์ต่อทรัชออนโดยทั้งนี้การขยับหรือการดีดตัวขึ้นของราคาทองคำอาจจะได้รับการชี้นำหรือได้รับผลกระทบจากการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจในค่ำคืนนี้โดยคืนนี้เวลา 1:30 นาทีจะมีการเปิดเผยรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรและอัตราการว่างงานประจำเดือนมิถุนายนขณะที่เวลาเดียวกันจะมีการเปิดเผยยอดดุลการค้าประจำเดือนพฤษภาคมซึ่งนักลงทุนสามารถจับตาเพื่อใช้เป็นปัจจัยชี้นำทิศทางราคาทองคำเพิ่มเติม